คนที่2นี่แหละ4 3 2ตอนนี้ไปไหนไปไหนใครถามในตลาดแล้วครับขอบคุณค่ะก็โตเป็นหนุ่มกันทั้งคู่แล้วค่ะ16กับ13นะคะคนโตก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาเข้าไปเทรนที่นู้นประมาณเดือนครึ่งก็คือสมัครเองอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเทรนที่นู้นแล้วก็ไปแข่งที่นู้นด้วยก็กลับมาก็ได้เหรียญทองมาด้วยนะคะในการแข่งนะคะในรุ่นของเขาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนี้สำหรับช่วงรุ่นของเขากับท่านั้นนี่ก็น่าจะได้มันนี่ไม่แน่ใจนะ4อันดับ4หรืออันดับ6ของประเทศไทยนะภูมิใจเลยภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เขาก็ขยันซ้อมนะเขาก็มีส่วนเหมือนตานิดนึงคือเขาทำอะไรเขาก็ทำเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากดูแลดีกว่าเราอีกด้วยก็คือเรื่องอาหารการกินการนู่นการนี่อะไรเงี้ยกลับมาเนี่ยเดือนครึ่งไม่เจอเดือนครึ่งกลับมานี่คือตัวสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราก็บอกตายแล้วทำไมหลานเราดูเป็นหนุ่มมากขนาดนี้เร็วเกินไปอะไรเงี้ยเขาขอกำลังใจเราบ่อยไหมคะค่ะเขามาขอกำลังใจเราบ่อยไหมคะเขาจะมีเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองเขาไม่ได้ขอมาขอกำลังใจแต่ว่าเราก็แบบพยายามพูดให้กำลังใจเขาตลอดว่าการทุกอย่างมันคือมันก็ต้องแลกด้วยความเหนื่อยนะคะมันไม่มีอะไรแบบง่ายๆอยู่แล้วนะคะก็เขาจะเป็นคนที่เอาพูดตรงนั้นเขาก็คล้ายๆกับตินาเนี่ยแหละคือแพลนคิดเองอะไรทำของเขาเองหมดเลยมีได้คุยด้วยไหมครับแบบว่ากลับมาถ้าเขามีเหรียญมาฝากอะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรตอบแทนให้ไหมอะไรพวกนี้ก็เขากลับมาวันแรกจีกระพาก็ไปกินข้าวนี่แหละเขาก็อยากจะไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่เราบอกว่าของฝากตาตามีไหมไม่มีค่ะเรียกว่าน้าไหมครับตาแล้วตาตาห่วงไหมคะห่วงหลานไหมถามว่าห่วงไหมเราก็ถามว่าห่วงก็ห่วงนะแต่ว่าเราก็เราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี mindset ที่ดีนะคะเขาก็รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องทำอะไรเพื่อที่จะ achieve นู้น achieve นี่อะไรเงี้ยเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหายห่วงแล้วแล้วก็ด้วยการที่เขาต้องซ้อมเยอะมากเขาก็จะอยู่แต่กับเรื่องกีฬากับบ้านก็คือจะไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากอะไรเงี้ยมีสาวๆมาแบบก็คงต้องมีบ้างนะคะเขาก็หน้าตาน่ารักขนาดนั้นก็มีบ้างก็คงมีบ้างนะคะอายุ16แล้วก็ต้องมีมั้ยเขาพูดเรื่องนี้ให้เราฟังบ้างไหมคะถามว่าพูดเรื่องนี้ไหมก็ไม่มากนะก็ไม่มากแต่ว่าก็รู้เขาก็ไม่ได้แบบปิดไม่ได้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็แบบว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยรู้แล้วต้องไปแอบสืบเองไหมคะแบบว่ามีใครมาบอกไหมคะไม่ก็คุยกับแม่เขาเนี่ยแหละแม่เขารู้เขาคุยกับแม่เป็นเด็กคือลูกเอ๋สองคนเนี้ยเป็นเด็กที่เขาคุยกับพ่อแม่ทุกอย่างก็จะเล่าก็ถือว่าโอเคต้องผ่านตาตาไหมคะซีรีส์แฟนถ้าผ่านตาตานี่หนักเลยนะตาตาโหดกับแม่อีกอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ว่ากับแม่พอถ้าจะมาสมัครเป็นลูกสะพายลูกสะพายเหรอสามพ่อหลานสะพายหลานสะพายก็ขอให้เป็นคนดีนะว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะนะว่าก็โอเคแล้วล่ะเนาะสำคัญที่สุดคนดีอ่ะสองข้ออย่างนะคะสัมมาคารวะคนดีข้อหนึ่งวิสัยดีขยันอะไรอย่างเงี้ยดูแลหลานเราได้อะไรสินห้าแล้วนะคะสินห้าดูท่าทางหลานเรานี้จะบอกว่าต้องบอกว่าต้องแบบนะนิดนึงต้องสปอร์ตตาด้วยไหมคะอ๋อก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราแค่มีอะไรเราก็จะกินบอกแม่เขานิดนึงอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววงการบันเทิงราคาสนใจไหมพี่นาว่ามันแล้วแต่เขาอ่ะนะพี่นาคิดว่าอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขมากกว่าคือวงการบันเทิงถ้าเขาอยากทำถ้าเขาคิดว่าเขาทำแล้วเขาสนุกเหมือนก่อนหน้านี้ตอนที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตพี่นาใช่ไหมคะแต่แรกเขาก็แบบไม่เอาแต่พอได้มาซ้อมแล้วมาเขาบอกอ้าวแค่เพลงเดียวเหรออะไรเงี้ยคือเขาเริ่มสนุกแล้วก็ด้วยความที่เขาตั้งแต่2ขวบเนี่ยเขามาดูคอนเสิร์ตตินาหมดเลยทุกคอนเสิร์ตตินาขึ้นเขาก็จะมาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชินกับการที่เห็นเราอยู่บนเวทีเขาก็จะแบบไม่ตื่นอ่ะก็เราก็เลยคิดว่าเขาทำได้ถ้าเขาอยากทำแต่ว่าณตอนนี้ตินาคิดว่าเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำมากกว่าภาพตาตามองภาพหลานเป็นพระเอกไหมคะเป็นพระเอกละครพระเอกเหรอก็ถ้าสมมติว่าน่ะเขาไม่รู้นะเขาจะไปเขาอยากจะแสดงหรือเขาอยากจะร้องเพลงอันนี้มันคือ
ล้วแต่เขาจริงไหมคะถ้าสมมติหลานเราไปเป็นพระเอกละครอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาอยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเขา acting เก่งนะเคยไปดูเขา acting แบบว่าไปเล่นละครที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราดูบอกเฮ้ยเขากล้าเล่นเป็นธรรมชาติมากแล้วก็แบบเขาไม่เขินเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเขาจะเอาจริงๆเนี่ยเขาทำได้ซัพพอร์ตก็เราก็ถือว่าเราเป็นส่วนที่คอยให้กำลังใจเขาเขาอยากทำอะไรเราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะการที่เขาได้เหรียญรางวัลมาหรือว่าจะเข้าวงการต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเขามันจะต้องหายไปด้วยเหมือนกันตรงนี้เราห่วงนั่นแหละอันเนี้ยเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเหมือนตินาเขาจะแบบไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราไปหาเขาที่บ้านเนี่ยเขาก็จะแบบอยู่ห้องทำนู่นออกกำลังกายเองแบบอู้อะไรของเขาเองอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบมีความเป็นส่วนตัวแหละก็เลยอันนี้อาจจะเป็นอย่างนึงที่เขาก็ต้องถ้าเขาจะทำเขาก็ต้องก้าวผ่านออกมาให้ได้ใช่ใช่ค่ะพี่ที่นะลูกการดูแลตัวเองค่ะพี่ยังดูแลคอนเสิร์ตสับไม่หลับในค่ะขึ้นคอนเสิร์ตได้เรื่อยๆเลยเป็นไงบ้างคะก็ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจบคอนเสิร์ตอันที่ผ่านมานี่คืออะไรนะไนตี้ใช่ไหมเอ้ยนี่งงคอนเสิร์ตตัวเองแล้วคัสเซ็ตอ๋อคัสเซ็ตคัสเซ็ตมันเยอะมากหลายคอนเสิร์ตพอจบคัสเซ็ตปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยเราบอกว่าที่นาขอแบบขอเบรกทุกอย่างเพราะว่าทำไมเงี้ยที่นาจะไม่ได้พักเลยเพราะว่าเนี้ยเธอจบปุ๊บอีกถัดไปก็ไม่ใช่ Dance Arena Dance Arena ถัดไปก็จะเป็นพี่เบิร์ดเสร็จหลังจากพี่เบิร์ดไม่นานก็จะเป็นเขาใหญ่อีกคือมันทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตินาก็จะให้เวลากับตัวเองจริงคือพักผ่อนออกกำลังกายเทรนเข้าไปเทรนกับเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่งั้นไม่ไหวเป็นแบบนี้เสมอไหมคะกับการที่แบบว่าทำงานหนักมาแล้วเราก็จะแบบหาช่วงพักก็พยายามนะคะแต่ว่าอันนี้มันติดปกติก่อนคอนเสิร์ตตินาก็จะพยายามแบบว่าไปออกกำลังกายไปแบบคาร์ดิโอแบบให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองนิดนึงพักผ่อนทานอาหารแบบคุมอาหารอะไรของตินาอะไรเงี้ยถ้าคนแซวพี่ตินาว่าเป็นแดนซิ่งควีนเจ้าแม่คอนเสิร์ตแห่งปีคอนเสิร์ตไหนก็พี่ตินามีได้คือบอกว่าปีหน้าคงได้พักแน่เลยเพราะว่าปีนี้เยอะมากใช่คือยังไงคะรับมงไหมคะแบบคอนเสิร์ตไหนก็ปีนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าปีนี้เนี่ยก็คอนใหญ่เยอะมากนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็กุมภาใช่ไหม90แล้วก็มาคาเซ็ตมาเฮอแดนซ์อารีน่าพี่เบิร์ดอีกก็เท่ากับว่าแล้วก็มีเขาใหญ่เขาใหญ่อีกก็เท่ากับอันนี้ไม่นับงานเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะไอ้ถือว่าแน่นที่สุดที่ผ่านมาไหมหรือว่าก่อนอันนี้ก็เคยแน่นกว่าก่อนหน้านี้คือจะเป็นพวกงานอีเวนต์งานภายในใช่ก็จะเป็นงานปีนี้ถือว่าตินาโชคดีก็คือบอกว่าโอเคงานค่อนข้างเยอะมากปัญหาที่พี่ตินาเจอคือเรื่องอะไรบ้างครับพี่พอมันขึ้นแบบคอนเสิร์ตแบบติดกันแบบนี้มันจะงงเพราะว่าอย่างเงี้ยพอเราคุยกันเราก็จะคุยว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กำลังคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีงงนิดนึงอะไรเงี้ยรองเท้าส้นสูงมีผลไหมคะมากค่ะเพราะว่าอันเนี้ยตินาเป็นคนที่ปกตินะไม่ใส่ส้นสูงเลยนะคะจะเห็นว่าเวลาที่นาเล่นคอนเสิร์ตที่นาไม่สามารถใส่ส้นสูงได้เพราะว่าโอเคเราเต้นเราอะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นประมาณขนาดเนี้ยมันส่งผลต่อสุขภาพขาหรือไม่คะพี่ต้องออกกำลังกายไงถึงบอกว่าเราต้องพยายามแบบว่าออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรเงี้ยให้แบบว่า ให้แข็งแรงนะคะแต่ว่าจริงๆใส่ส้นสูงมากก็ไม่ดีนะคะแต่ยังเราก็เต้นไหวแน่นอนอยู่แน่นอนอยู่แล้วค่ะมาไม่เคยอ่อมกันร้อยไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้คือปีนี้ยังมั่นใจว่าเต็มที่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปีหน้าจะถ่ายภาพนะคะปีหน้าจริงปีแรกก็ยังได้เดี๋ยวใช่ไหมสำคัญที่สุดต้อง